พระมหาธรรมราชาที่2หรือพญาลือไทยเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาลิไทยกับสมเด็จพระราชชนนีสีธรรมราชชมาลดาได้ศึกษาจนจบศิลปศาสตร์คณะพชนมายุได้16พรรษาเมื่อพชนมายุได้38พรรษาทรงขยายพระราชอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางพระอัครมเหสีของพระองค์ก็คือสมเด็จพระราชเทวีสีจุฬาลักษณ์มีพระราชโอรสด้วยกัน2พระองค์พระองค์ใหญ่ได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จรามราชาธิราชส่วนพระองค์รองมีพระนามว่าสีธรรมาโศกราชพระมหาธรรมราชาที่2ครองราชเป็นกษัตริย์เมื่อปีพ.ศ. 1912บ้างก็ว่าพ.ศ. 1911ถึง1917จนถึงพ.ศ. 1942ในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่2ด้วยเหตุที่ว่ามีความสัมพันธ์กับราชวงศ์เมืองน่านก็คือมีพระมเหสีเป็นพระธิดาเมืองน่านและเป็นไมตรีกับอาณาจักรล้านนามาตั้งแต่รัชกาลก่อนโน้นจึงทำให้อาณาจักรอยุธยามีความหวั่นเกรงว่าหากเมืองสุโขทัยนั้นถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาแล้วภายหน้าหากอาณาจักรล้านนาคิดทำการสงครามขยายอาณาเขตลงมาตอนใต้ด้วยเหตุที่มีเส้นทางเดินทัพทั้งทางบกและทางน้ำสะดวกเช่นนี้ก็จะเป็นอันตรายต่ออาณาจักรอยุธยาและเมืองพิโลกซึ่งเป็นราชธานีสำรองนั้นก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้มแข็งพอต่อต้านกองทัพใหญ่ได้ดังนั้นอาณาจักรอยุธยาจึงจำต้องหาหนทางที่จะชิงเอาเมืองต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยนั้นมาไว้ในอำนาจเสียก่อนแต่การยกกองทัพไปชิงเมืองสุโขทัยหรือเมืองพิโลกโดยตรงนั้นก็จะทำให้นะอาณาจักรล้านนาส่งกองทัพมาช่วยเหลือด้วยสองอาณาจักรนั้นผูกสัมพันธไมตรีต่อกันอยู่ดังนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพะงั่วจึงได้ยกกองทัพเข้าไปบุกลุกลานหัวเมืองต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยเหมือนลองท่าทีของอาณาจักรล้านนาและสู้รบกับกำลังของเมืองสุโขทัยด้วยดังปรากฏเหตุการณ์ชิงเมืองดังนี้ในปีพ.ศ. 1914กองทัพอาณาจักรเมืองอยุธยาโดยการนำของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1มีชัยชนะหัวเมืองเหนือทั้งปวงต่อมาในปีรุ่งขึ้นพ.ศ. 1915กองทัพกรุงศรีอยุธยาได้ยกกำลังเข้าตีเอาเมืองนครพังคาและเมืองแสงเซลาได้ในปีพ.ศ. 1916กองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงยกไปตีเมืองชากังลาวพญาใส่แก้วกับพญาคำแหงได้ทำการสู้รบป้องกันเมืองอย่างสุดความสามารถทำให้กองทัพกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ในที่สุดแต่พญาใส่แก้วนั้นได้เสียชีวิตในการสู้รบและครั้งหลังสุดในปีพ.ศ. 1919กองทัพกรุงศรีอยุธยายกกองทัพไปตีเมืองชากังลาวอีกครั้งนี้พญาผ่ากองเจ้าเมืองน่านได้ยกกำลังมาช่วยเหลือแต่ไม่สามารถต้านกำลังกองทัพของอาณาจักรอยุธยาได้พญาผ่ากองจึงถอยทัพกลับไปทำให้กองทัพอยุธยาไล่จับทหารเมืองน่านได้เป็นจำนวนมากกองทัพกรุงศรีอยุธยานั้นยกกองทัพมาตีหัวเมืองต่างๆของเมืองสุโขทัยตั้งแต่พ.ศ. 1914ถึง1909ทำการสู้รบกันอยู่6ปีจนพ.ศ. 1921กรุงศรีอยุธยาจึงตีเอาเมืองชากังลาว
ึ่งเป็นเมืองลูกหลวงทางด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยได้จากจารึกวัดช้างล้อมกล่าวไว้ว่าพระมหาธรรมราชาที่สองนั้นได้ป้องกันเมืองเป็นสามารถแต่เมื่อเห็นว่าไม่สามารถทำการสู้รบต่อไปได้แล้วจึงออกมาถวายบังคมยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพังง่วจึงโปรดให้พระมหาธรรมราชาลิไทยนั้นครองอาณาจักรสุโขทัยต่อไปในฐานะประเทศราชขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาต่อมาพ.ศ.1931อาณาจักรสุโขทัยได้แข่งเมืองไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงยกกองทัพขึ้นมาตีเอาเมืองชากังลาวอีกแต่กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเสียก่อนระหว่างทางพระมหาธรรมราชาที่สองน่าจะประทับอยู่ที่เมืองพิโลกเสด็จสวรรคตเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนประมาณว่าพระองค์ครองราชได้9ปีประมาณปีพ.ศ.1912ถึง1921บางแห่งก็ว่าพระองค์นั้นครองราชได้22ปีทำให้สกุลราชดูแตกต่างกันมากบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไป